รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระเดชพระคุณพระเทพวระเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรองเจ้าคณะภาค15และรักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศครับซึ่งท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันธรรมสวนะรายละเอียดของหลักธรรมของพระเดชพระคุณนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับมนุษย์แปลว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงก็คือสูงกว่าคนธรรมดาเพราะฉะนั้นการรักษาศีล5ก็ดีการประพฤติคุณธรรมซึ่งเรียกว่าเบญจธรรมก็ดีเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์แต่ว่าคุณธรรมที่จะตัดสินว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ก็อยู่ที่คุณธรรมอีกข้อหนึ่งซึ่งเรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมกตัญญูแปลว่ารู้คุณหมายถึงรู้คุณผู้ที่มีอุปการะคุณต่อเราไม่ว่าจะเป็นบุพการีชนหรือคนที่มีอุปการะคุณต่อเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรวมเรียกว่าผู้มีอุปการะคุณประการที่สองก็คือกตเวทิตาหมายถึงการตอบแทนผู้มีอุปการะคุณที่เราได้รับอุปการะคุณมาก่อนนี่เรียกว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมกตัญญูจึงถือว่าเป็นผู้รู้คุณกตเวทีตอบแทนคุณลำพังรู้คุณอย่างเดียวแต่ไม่ตอบแทนคุณก็ไม่หมายถึงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมเพราะฉะนั้นกตัญญูกตเวทิตาธรรมจึงเป็นพื้นฐานของความเป็นคนดีหรือความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนั่นเองสอดคล้องกับพุทธพจน์อีกบทหนึ่งว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาเครื่องหมายของคนดีก็คือความกตัญญูกตเวทีถามว่าเราจะกตัญญูกตเวทีต่อใครบ้างเราสามารถที่จะกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งก็คือกตัญญูกตเวทีต่อตนเองทำไมจึงต้องกตัญญูกตเวทีต่อตนเองการจะเริ่มต้นแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีก็เริ่มที่ตัวเราเองก่อนการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อตัวเราเองนั้นหมายถึงอย่างไรหมายถึงการดูแลสุขภาพกายดูแลสุขภาพใจให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์การดูแลสุขภาพใจสุขภาพกายก็เพื่อให้ร่างกายของเรามีสุขภาพกายที่แข็งแรงเมื่อเรามีสุขภาพกายที่แข็งแรงก็ต้องดูแลสุขภาพใจด้วยทำอย่างไรที่จะรักษาสุขภาพกายและสุขภาพใจของเราให้สมบูรณ์แข็งแรงการรักษาสุขภาพจากกายก็คือต้องดูแลสุขภาพกายของเราให้มีความแข็งแรงโดยการดูแลเรื่องอาหารดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมให้ร่างกายของเรามีความเข้มแข็งแข็งแรงถ้าเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไปดูแลรักษาสุขภาพกายร่างกายของเรานั้นเป็นรังของโลกเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราวที่เราจะต้องดูแลรักษาสุขภาพกายก็ต้องลงทุนบ้างก็คือไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอได้ตรวจว่าร่างกายของเรามีความผิดปกติอะไรบ้างคุณหมอก็จะช่วยแนะนำช่วยวางแผนว่าเราจะดูแลสุขภาพ
กายของเราอย่างไรให้เป็นปกตินี่เรียกว่าเป็นการดูแลสุขภาพกายนอกจากนี้สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องดูแลสุขภาพใจร่างกายของคนเรานั้นประกอบด้วยส่วนสำคัญ2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นร่างกายเราต้องดูแลให้มีความสมบูรณ์อย่างไรสุขภาพใจก็เช่นเดียวกันต้องดูแลให้มีความสมบูรณ์ฉันนั้นการดูแลสุขภาพใจก็คือทำอย่างไรที่จะดูแลสุขภาพใจของเราให้มีความแข็งแรงให้มีความเข้มแข็งการที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้มีความสมบูรณ์ให้มีความเข้มแข็งก็ต้องพัฒนาเรื่องคุณธรรมด้านในอย่างที่เราท่านทั้งหลายมาฟังธรรมมาทำบุญบำเพ็ญกุศลมาพัฒนาตนก็เรียกว่าพัฒนาตนด้านในก็คือคุณธรรมก็จะทำให้เรามีเกราะคุ้มครองป้องกันด้วยนำเอาหลักธรรมะที่เราได้สดับพระธรรมเทศนาทั้งก่อนหน้านี้วันนี้และจะมีในโอกาสต่อไปนำไปพัฒนาคุณธรรมด้านในก็คือคุณธรรมด้านจิตใจให้มีความเข้มแข็งให้มีเกราะคุ้มครองป้องกันนี่เรียกว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อตนเองโดยสรุปก็คือแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อสังขารนั่นแหละซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญก็คือส่วนของร่างกายและส่วนของจิตใจนี่เป็นประการที่หนึ่งที่เราจะต้องแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อตนเองหรือต่อสังขารของตนเองประการต่อมาก็คือการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลก็หมายถึงบุคคลที่อยู่รอบๆตัวเราอย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือสัมพันธชนคนที่เกี่ยวข้องเราต้องแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีให้สมควรแก่ฐานะเพราะฉะนั้นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลรอบๆตัวเรานั้นเราจะต้องแสดงให้ปรากฏเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือสัมพันธชนคนที่เกี่ยวข้องการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อบุคคลรอบข้างถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีและแสดงเป็นเครื่องหมายถึงความเป็นคนดีก็คือการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีกตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อบุคคลรอบข้างมีคุณพ่อคุณแม่คุณแม่เป็นต้นนั้นแสดงออกอย่างไรคุณพ่อคุณแม่นั้นถือว่าเป็นบุคคลสำคัญของลูกเป็นบุคคลสำคัญอย่างไรท่านเปรียบพ่อแม่เหมือนกับพระพรหมของลูกพระพรหมของลูกนั้นก็คือมีคุณธรรมอย่างน้อย4ประการก็คือมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาคุณธรรมทั้ง4ประการนั้นเป็นคุณธรรมของความเป็นพรหมท่านจึงเปรียบพ่อแม่เหมือนกับพรหมของลูกพ่อแม่จึงมีทั้งเมตตามีกรุณามีมุทิตาและอุเบกขาต่อลูกนอกจากนี้ท่านยังเปรียบพ่อแม่เป็นครูของลูกเป็นครูของลูกตั้งแต่วันแรกเกิดจนถึงวันสุดท้ายเพราะฉะนั้นพ่อแม่เป็นครูของลูกคอยพร่ำสอนลูกตั้งแต่เกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากพ่อแม่เป็นบุคคลสำคัญพ่อแม่เป็นบุคคลสำคัญของลูกอย่างไรพ่อแม่เป็นบุคคลสำคัญของลูกก็คือเป็นยอดบุพการีเป็นปูชนียบุคคลเป็นวีรชนผู้ยิ่งใหญ่เป็นขวัญใจของบุตรธิดา
นอกจากนี้พ่อแม่ยังเป็นผู้ให้ในสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะให้แก่ลูกได้พ่อแม่ให้อะไรแก่ลูกพ่อแม่ให้รูปร่างกายาให้วิชาความรู้ให้ที่อยู่อาศัยให้น้ำใจอันบริสุทธิ์เมื่อเรารู้ว่าพ่อแม่มีบุญคุณมีเป็นคนสำคัญอย่างนี้เราในฐานะที่เป็นลูกในฐานะที่เรามีพ่อแม่เราจะตอบแทนคุณพ่อแม่หรือบิดามารดาอย่างไรในทางพุทธศาสนาสอนให้ตอบแทนคุณบิดามารดาหรือคุณพ่อคุณแม่ใน5สถานะ1ก็คือเลี้ยงดูพ่อแม่อยู่ก็เลี้ยงกายตายก็เลี้ยงวิญญาณเลี้ยงดูพ่อแม่2ดูแลกิจการ3บริหารพงศา4พัฒนาตนดีและ5ทำพรีเมื่อท่านจากไปนี่คือการตอบแทนคุณของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของลูกๆนี่คือการตอบแทนคุณของผู้ที่อยู่รอบตัวเรามีคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นนอกจากนี้คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายสัมพันธ์ชนคนที่เกี่ยวข้องเราก็ต้องตอบแทนพระคุณของท่านครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่เรามีความรู้สามารถนำเอาไปประกอบสัมมาชีพได้ก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณต่อเราเราก็ควรจะตอบแทนคุณของครูบาอาจารย์อย่างน้อยก็น้อมนำเอาวาทคำสอนของท่านไปประพฤติปฏิบัติครูนั้นไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากลูกศิษย์หวังลูกศิษย์ให้เป็นคนดีก็เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเอาความรู้โอวาทคำสอนของคุณครูไปประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลธรรมในคันลองครองธรรมประพฤติตนปฏิบัติตนให้เป็นคนดีคุณครูทั้งหลายก็คงมีความภาคภูมิใจอันนี้ก็คือคนที่อยู่รอบข้างคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์เป็นต้นประการต่อมาก็คือการแสดงกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันสถาบันที่สำคัญของชาติก็คือสถาบันชาติสถาบันพระศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง3สถาบันนี้เป็นเสาหลักของประเทศชาติสถาบันชาติถ้าไม่มีชาติเราก็ไม่สามารถจะอยู่รวมกันอย่างมีความสุขเหมือนในปัจจุบันเรียกว่าเรามีสถาบันชาติการที่จะมีสถาบันชาติก็เกิดจากความรักสมัครสมานความสามัคคีของคนในชาติและเมื่อเกิดความรักความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติเราก็รวมตัวกันอยู่กันอย่างเป็นปึกเป็นแผ่นทำให้เรามีความมั่นคงก็คือมีสถาบันชาตินอกจากสถาบันชาติแล้วยังมีสถาบันพระศาสนาสถาบันพระศาสนาเป็นสถาบันที่จะทำให้เรายึดเหนี่ยวจิตใจเราสามารถที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งศาสนาไม่ว่าเราจะนับถือศาสนาไหนเป็นพุทธศาสนิกชนหรือนับถือศาสนาอื่นก็นำเอาหลักธรรมคำสอนทางศาสนานั้นๆมาประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราให้เป็นผู้ที่มีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของเราให้ทำความดีประพฤติอยู่ในคันลองของธรรมของหลักศาสนานั้นๆเพราะฉะนั้นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อศาสนาก็คือนำเอาหลักคำคำสอนของศาสนาไปประพฤติปฏิบัติถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนก็ตอบแทนกตัญญูกตเวทีตอบแทนคุณของพระศาสนามีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำเอาหลักธรรมคำสอนมาสอนเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนได้น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติก่อให้เกิดประโยชน์สดที่ผลต่อการดำเนินชีวิตของเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะหลักธรรมคำสอนที่จะทำให้เรา
มีคุณธรรมมีจริยธรรมซึ่งเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณพระศาสนาก็คือการได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะก็ดีการได้น้อมนำเอาหลักคำสอนไปประพฤติปฏิบัติก็ดีเรียกว่าเป็นการตอบแทนคุณพระศาสนาประการต่อมาก็คือการตอบแทนคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นถือว่าเป็นศูนย์รวมของประสบนิกรคนไทยทั้งชาติสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ร่วมกันวางหลักปักฐานให้ชาติมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์จึงถือว่าเป็นสถาบันที่สำคัญทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ของคนในชาติจึงก่อให้เกิดสถาบันหลักทั้งสามสถาบันก็คือสถาบันชาติสถาบันพระศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ปีนี้เป็นปีมงคลเป็นปีที่มีความสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นก็หมายความว่าปีนี้เป็นปีที่เราประสบนิกรชาวไทยจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในวาระมงคลวโรกาสครบ6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นเราในฐานะที่เป็นประสบนิกรชาวไทยก็ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติร่วมกันเฉลิมฉลองในวาระโอกาสที่เป็นมงคล6รอบ72พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนี่เรียกว่าเป็นการตอบแทนหรือการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์กตัญญูประการต่อมาก็คือการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเราก็ควรจะต้องแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีอย่างเช่นบ้านเรือนต้นไม้ภูมิอากาศต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราที่มันเป็นปัญหาที่ทำให้เราต้องเผชิญกับปัญหาสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในปัจจุบันก็เพราะว่ามนุษย์เราไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติพอเราไปทำลายทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติมันก็เกิดความไม่สมดุลพอไม่เกิดความไม่สมดุลก็ทำให้เกิดปัญหาที่กลับมาทำร้ายมนุษย์เราเองอย่างเช่นในปัจจุบันเกิดภาวะโรคร้อนเกิดภาวะที่เราจะต้องเผชิญก็คือ PM 2.5 และสภาพแวดล้อมอื่นๆสิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่มนุษย์เราไปทำลายธรรมชาติธรรมชาติก็กลับมาทำลายมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเราอยู่ในสังคมก็ต้องรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีดูแลรักษาต้นไม้ระบบนิเวศวิทยาให้อยู่ในสภาพที่ดีจะทำให้เราอยู่กับธรรมชาติเรียกว่าเป็นมิตรกับธรรมชาตินี่เรียกว่าเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมประการต่อมาก็คือการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อวัตถุวัตถุคืออะไรวัตถุก็คือสิ่งของเครื่องใช้ที่เราได้มีโอกาสได้ใช้สอยอย่างเช่นบ้านเรือนอาคารสถานที่หรือวัตถุต่างๆที่เราได้มีโอกาสได้นำมาใช้สอยอย่างเช่นเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อเราเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะใช้สอนสิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดนั่นก็คือการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อวัตถุเหล่านี้ถิ่นเคยอยู่อู่เคยนอนหมอนเคยหนุนพระคุณที่เราเคยได้รับก็มาแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีประการสุดท้ายก็คือการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อสัตว์
โดยเฉพาะสัตว์ที่ให้คุณต่อมนุษย์สัตว์ที่ให้คุณต่อมนุษย์อย่างเช่นช้างวะช้างม้าวัวควายซึ่งเป็นสัตว์ที่มีพระคุณต่อมนุษย์ที่เราใช้ไถนาในสมัยโบราณเราใช้ลากรถลากไถอย่างนี้เป็นต้นสัตว์เหล่านี้ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีพระคุณต่อมนุษย์เราก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีด้วยการไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทำร้ายสัตว์ที่มีพระคุณต่อเราอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือการแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณต่อเราเริ่มต้นตั้งแต่การแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อตัวเราเองหรือที่เรียกว่ากตัญญูกตเวทีต่อสังขารประการต่อมาก็คือความกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลก็คือบุคคลที่อยู่รอบข้างตัวเรารอบข้างตัวเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายสัมพันธชนคนที่เกี่ยวข้องเป็นต้นประการต่อมาก็คือการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อสถาบันหลักๆของชาติก็คือสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ประการต่อมาก็คือการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อสิ่งแวดล้อมมีระบบนิเวศวิทยาเป็นต้นประการต่อมาก็คือการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อวัตถุมีข้าวของเครื่องใช้จำเป็นที่เราจะต้องใช้สำหรับอำนวยความสะดวกเราท่านทั้งหลายเป็นต้นประการสุดท้ายก็คือการแสดงออกซึ่งความกตัญญูต่อสัตว์ที่มีพระคุณอย่างเช่นช้างว้าช้างม้าวัวควายเป็นต้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่กล่าวมานี้การที่เราได้แสดงออกซึ่งความกตัญญูก็ถือว่าเป็นการแสดงออกซึ่งคุณงามความดีที่สำคัญการแสดงออกซึ่งความกตัญญูก็หมายรวมถึงการแสดงออกซึ่งความเป็นคนดีนั่นเองความเป็นคนดีก็วัดกันที่ไหนวัดกันที่ความกตัญญูกตเวทีความกตัญญูกตเวทีพื้นฐานถ้าเราจะรู้ว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ให้ดูที่พื้นฐานของความเป็นคนดีพื้นฐานของความเป็นคนดีก็คือมีดัชนีชี้วัดดัชนีชี้วัดของความเป็นคนดีก็คือว่าเราประพฤติปฏิบัติไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่นนี่เป็นคุณสมบัติหรือเป็นตัวชี้วัดความเป็นคนดีเป็นเบื้องต้นความเป็นคนดีประการต่อมาก็วัดกันที่คุณธรรมคุณธรรมที่จะบอกว่าเราเป็นคนดีหรือไม่ก็คือคุณธรรมที่เรียกว่าความกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นความกตัญญูกตเวทีจึงเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของความเป็นคนดีดังบาลีนิเขปบทที่อัญเชิญเป็นเบื้องต้นที่ยกมาเป็นเบื้องต้นว่าภูมิเวสัปปุริสานังกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของความเป็นคนดีหรือเป็นบาดฐานของความเป็นคนดีการเวลาหมุนเวียนและผันเปลี่ยนเรื่อยไปนะครับการที่เราจะอยู่ในสังคมได้เราก็จะต้องรู้ทันดังที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวรเมธีท่านได้กล่าวไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันที่เราต้องรู้ว่าสิ่งไหนเราจะต้องปฏิบัติและประพฤติอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่สังคมตอนนี้นะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยนั้นมีอากาศที่ร้อนมากเราจะดับร้อนได้อย่างไรความร้อนที่เกิดจากภายนอกและความร้อนที่เกิดจากภายในนั้นเราจะระงับได้อย่างไรพระเดชพระคุณได้ให้แนวทางไว้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นมีงานที่สำคัญก็คือโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่30ณปัจจุบันนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับแล้วก็เดินทางกลับมาจากศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สวนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครบ30วันแล้ว
ก็จะมาอยู่ในภาควิชาการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับท่านผู้ชมท่านใดที่ประสงค์จะส่งเสริมสนับสนุนก็สามารถที่จะร่วมได้นะครับและงานที่สำคัญอีกงานนึงก็คืองานวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกในปีนี้จัดขึ้นในช่วงของวันที่18 19 20พฤษภาคมครับเราในฐานะที่เป็นคนไทยและชาวพุทธไทยก็พร้อมใจนะครับในการที่จะให้การต้อนรับชาวพุทธนานาชาติที่จะมาร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพมหานครครับในช่วงของวันที่18 19 20พฤษภาคมครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่า